แน่นอนฮะตอนนี้หลายคนก็คงจะรู้จักแอปพลิเคชัน LINE และ WhatsApp แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการทำการตลาดกันเยอะหนักมากโดยเฉพาะ LINE เปิดมาได้แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองคนดาวน์โหลดเนี่ยเป็นหลัก10ล้านแล้วอ่ะใช่ฮะจะ100ล้านแล้วมั้งตอนเนี้ยสูงมากเพราะว่าแน่นอนสิ่งหนึ่งที่หลายคนติดอกติดใจของ LINE ก็คือว่ามันมีตัวอีโมคอนมันน่ารักอ่ะมีทั้งกระต่ายหมีล่าสุดโอลิมปิกก็มีการจัดโอลิมปิกอีกใช่แล้วมีการปล่อยสติกเกอร์หลายอันมากให้มาโหลดเดี๋ยวนี้ไปดูในวิวบอร์ดไหมบางทีจะมีเจ้าตัวกลมๆอ่ะหน้ากลมๆหน้ากลมๆเนี่ยติดตามวิวบอร์ดแล้วอ่ะจริงเหรอเออคนนิยมเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยต้องชื่นชมเขาเลยนะครับบริษัทของทาง LINE เนี่ยเขาได้มีการพัฒนานะครับเรื่องของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและที่สำคัญเรื่องของการทำตลาดครับเขาสามารถที่จะพัฒนาได้นะทำให้คนเนี่ยมาใช้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้นายแอบกดไลค์พาไปดูกันไปดูการเชื้อเฉือนระหว่าง LINE กับ WhatsApp เป็นยังไงไปดูเลยฮะสวัสดีครับคุณณภัทรคุณปิยลักษณ์และคุณผู้ชมนายแอบมาอีกแล้ววันนี้ถือโอกาสหยิบแอปแชทอย่าง LINE ที่นับวันยิ่งยัดลูกเล่นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็ใส่ไทม์ไลน์ซึ่งผมว่ามันเยอะไปไหมเยอะเนี่ยในแง่ที่ว่าหลายค่ายกระโดดมาสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กสีสเต็มของตัวเองสุดท้ายแล้วยูเซอร์อย่างเราก็จะรู้สึกว่าแต่ละอันน่ะมันก็ความสามารถซ้ำๆกันนั่นแหละเริ่มต้นเนี่ย LINE เป็นที่รู้จักเพราะความน่ารักของสติกเกอร์จากนั้น LINE ก็ทำในสิ่งที่แอปแชทตัวอื่นๆไม่เคยทำมาก่อนก็คือโมเดลการหาเงินที่มาจากการขายสติกเกอร์มองย้อนไปดูแอปแชทที่ครองตลาดมาก่อนหน้านี้อย่าง WhatsApp ใช้วิธีการหาเงินโดยการขายแอปหรือจ่ายค่าบริการรายปีขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มโดยความที่ WhatsApp เกิดในยุคที่อีเมลยังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนสมัยเนี้ยทำให้ WhatsApp เนี่ยผูกบริการเข้ากับเบอร์โทรเท่านั้นมันก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องมานั่งแอดให้ยุ่งยากเรามีเบอร์ใครในเครื่องมันก็โผล่มาให้เลือกแชทได้ทันทีแต่สิ่งที่ตามมาคือความยืดหยุ่นในการใช้งานต่ำมากเปลี่ยนเบอร์เมื่อไหร่รายชื่อเพื่อนก็หายหมดถึงแม้กระแสของ WhatsApp แอปแชทข้ามแพลตฟอร์มยอดนิยมมีทีท่าว่าจะเบาลงเพราะว่าโดนคู่แข่งอย่างแอป LINE ถล่มแย่งยอดผู้ใช้งานไปเยอะพอสมควรและด้านกิจการของ WhatsApp ในตลาดโลกถือว่าอยู่ในระดับดีมีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดคืออินเดียและล่าสุดบริษัทได้ออกมาเผยสถิติการใช้งานภายใน1วันมีคนส่งข้อความผ่านระบบของ WhatsAppมากกว่า 10,000 ล้านครั้งเลยทีเดียวโดยแบ่งเป็นข้อความส่งเข้า 4,000 ล้านข้อความและข้อความส่งออก 6,000 ล้านข้อความแน่ซึ่ง LINE เขาแก้โจทย์ด้วยการผูกบริการเข้ากับอีเมลผลก็คือเปลี่ยนเบอร์รายชื่อเพื่อนก็ไม่หายและยังรองรับ Desktop Application ด้วยพูดง่ายๆคือแชทบนคอมได้อะแหละทีนี้แหละคุณเอ้ยฐานผู้ใช้งานน่ะคิดกันเอาเองละกันแต่แชทยอดฮิตอย่าง LINE ที่บริการเวอร์ชั่นเว็บผ่านเว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ล่าสุดทางผู้พัฒนาได้ประกาศว่าจะปิดให้บริการ LINE เวอร์ชั่นเว็บในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยจะมุ่งเน้นพัฒนา LINE บนอุปกรณ์อื่นๆให้ดีขึ้นแทนสำหรับตอนนี้ผู้ใช้ LINE ทั่วโลกมียอดถึง55ล้านคนแล้วและยังมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดตัว LINE for BlackBerry ในแอบนั่งดูพัฒนาการของ LINE แล้วในแอบก็คิดว่าเป็นการวางแผนได้ฉลาดมากๆเริ่มต้นจากแอปแชทธรรมดาที่สร้างความต่างด้วยสติกเกอร์แล้วก็ขายสติกเกอร์ซะพอแอปเริ่มดังคนใช้เริ่มเยอะก็เริ่มสร้างระบบโซเชียลถ้ามองในแง่มาร์เก็ตติ้งแล้วผมว่ามันเป็นการหาช่องว่างของตลาดที่ดีมากๆเอาละทีเนี้ยพวกหน้าใหม่อย่าง WeChat Chat On เนี่ย
แนะนำให้ยุบโปรเจกต์ไปเถอะนะไปพัฒนาอย่างอื่นซะน่าจะดีกว่าแค่เนี้ยคนเสพติดอย่างเราอ่ะก็ไม่รู้จะอัพสเตตัสแชทเชิดจนลืมทำอย่างอื่นกันไปซะแล้วว่าไหมคุณผู้ชมครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีโปรแกรมแชทออกมาให้พวกเรานั้นเล่นมากกว่าเดิมหรือเปล่าจริงนะตอนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรแล้ว นั่งเล่นแค่ Facebook LINE WhatsApp เวลาก็หมดแล้ว งานก็พอดี ครับเอาละครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ